สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านโคลยัมบายคอฟฟี่นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันนะครับพี่คอฟสวัสดีครับอันนี้ขออนุญาต1วันนะครับวันนี้ไม่เอาลมมาแล้วนี่ครับวันนี้เห็นคนเต็มเลยหมดเร็วด้วยหมดกี่โมงไม่รู้เมื่อวานนี้3ทุ่มนี่ก็โอ้โหหันไปมองท้องฟ้าวันนี้ปลอดโปร่งครับลมก็ไม่มีไม่ได้พาลมมาด้วยนะวันนี้หมดลมหมดไฟแล้วมีใช่ไหมมีลมแป๊บนึงแล้วก็แป๊บเดียวเองอ๋อพอผมไม่มามันเลยไม่แรงไงสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับร้านโคลยัมบายคอฟฟี่เนี่ยเขาจะไม่ใส่ผงชูรสนะครับเพราะว่าลูกค้าโซนนี้เป็นลูกค้ารักสุขภาพแต่ถ้าจะทานแบบใส่ผงชูรสพี่คอฟก็จัดให้ได้นะครับไม่มีปัญหานี่ครับอันนี้เรียกยำบุญเส้นเนาะเป็นเส้นรวมใช่ไหมลูกค้ามากันอย่างต่อเนื่องครับพี่ไม่ใส่หมึกนะที่เขาเพราะนั้นเคยอยากไม่กินหมึกที่มันมีไข่ที่จะแข่งขันโค้กเอาทั้งหน้าเลยแต่ถ้าตัวมันได้แต่ถ้ามีไข่ไปที่จะแข่งที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ผงชูรสนะครับที่เห็นนี้คือน้ำตาลไข่ปลาหมึกไข่ไม่ได้ที่ก็ไม่ได้เลยนะเข้าโรงพยาบาลกันดีเข้าโรงพยาบาลเลยนะอันนี้คือยำเห็ดเหรอครับเห็ดล้วนๆเลยเห็ดแล้วก็หมูสับอ๋อนี่ครับเป็นยำเห็ดรวมใส่หมูสับคือรวมเห็ดนะครับแต่ไม่ได้รวมทะเลเป็นรวมใส่หมูสับใหญ่จริงจริงๆนี่เขาเรียกว่ากุ้งอะไรนะหรอเนื้อน่าจะเด้งดีน่าดูเนาะสดด้วยเขาขาย7บาท
เศษไหมคะกุ้งแชบ๊วยนึกออกแล้วใช่ไหมเล็กก็ไม่ค่อยจะสัมผัสเรื่องกุ้งแต่ไม่รู้กุ้งอะไรมันอร่อยบางคนก็เรียกกุ้งหางแดงกุ้งแชบ๊วยครับก็จะแพงกว่ากุ้งใช่มันเป็นกุ้งทะเลอันนี้เรียกเป็นยำเส้นแก้วโรมิดเหรอครับค่ะครับอันนี้เท่าไหร่ครับ50บาทตรงที่ว่าถ้าเราใส่เส้นแก้วมันก็จะเยอะอ๋อครับมันเป็นเส้นเล็กใหญ่แต่กินแล้วดีต่อสุขภาพเนาะไม่เป็นเส้นบุกไอ้ถุงที่ห่วงพี่อันนี้แยกนะ2ถุงนะให้อาจารย์หลังเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้นี่หอยนี่ยำนี่ไงพี่ปูสุกได้นะถ้าเกิดว่าพี่ไม่กินปูดิบเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เข้ากรุงเทพไงเดี๋ยววันหลังก็ค่อยซื้อต้องไม่หลายวันละปูนี่นะครับปลาทูของแท้ถ้ามีตัวเดียวไม่ใช่ปลาทูนะครับมุกหมดเร็วก็จะเหลือตัวเดียวมันก็จะเป็นปลาวันไม่ใช่ปลาทูมุกไม่หาพาเครียดครับเอาสักหน่อยนะงอมมาหลายวันแล้วฮะคือหมอนัดพรุ่งนี้นัดเช็คชุดใหญ่คือสรุปคือพี่พักผ่อนไม่เพียงพอหรือยังเปล่าครับมันปัญหาสุขภาพเรื้อรังมานานแล้วผมไม่ชอบหาหมอไงแต่ชุดนี้ไม่หาไม่ได้แล้วมันคงหลายๆอย่างทั้งเรื่องความเครียดด้วยอะไรด้วยไงมันก็ไปกระตุ้นเนาะสมัยนี้โรคมันเยอะโรคบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าใช่มันช็อตไปดื้อๆอ่ะณเวลานี้ที่ถ่ายวิดีโออยู่ก็มือสั่นงึกๆเนี่ยจะเป็นลมนะถ้าเป็นลมนี่เป็นเรื่องเลยนะเดี๋ยวพัดกระเจิงหมดอีกเวลาอีกมือข้างนึงจับประโยชน์อันนี้ยำอะไรต่อครับยำเส้นแก้วยำเส้นแก้วโอ้เส้นแก้วออกดีเมื่อวานนี้ผมผ่านไปไหนไม่รู้ใช่น่าจะมาวานนี้มั้งที่คนเยอะๆนะเนาะผ่านไปทำอะไรไม่รู้เสียดายไม่ได้แวะมาไม่ได้ติดอุปกรณ์มาด้วยเนี่ยหลังเซ็นทรัลนะครับพี่กัดหาง่ายๆมาเลยถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบทานยำแบบไม่ใส่ผงชูรสแต่ใส่ก็ได้นะจะได้หมดชูรสเตรียมมาเนาะมีเนาะมีครับเพราะว่าครับนี่ครับครับเส้นแก้วเพราะว่าโซนนี้เขารักสุขภาพครับแต่ผงชูรสทานได้นะครับทานในปริมาณที่น้อยผมไปศึกษาข้อมูลมาละบอกว่าถ้าเราใส่ผงชูรสลงไปเราจะลดปริมาณการบริโภคโซเดียมลงได้เยอะนะครับเพราะว่าเขาจะทำให้รสชาติมีความเค็มออกมาแต่มันจะเค็มไม่หนักเหมือนพวกน้ำปลากับเกลือนะครับอันนี้ความรู้บอกเล่ากันฟังนะครับใส่ในมะม่วงใช่ไหมแต่ทำยำเส้นให้ดูก่อนก็ออกมาเป็นข้อค่ะ
ข้าวโพดจะหมดแล้ววันนี้ยำวุ้นเส้นใส่แค่คือก็ไม่เคยกินก็มีเขาบอกว่าใส่ไม่ใช่แต่บางคนเขาจะกินนะหมูยอไข่แดงอ่ะที่นี่ก็มีไข่แดงด้วยเหรอแต่ไม่ได้เอาขึ้นมาอ๋อแอบไว้นะ ของอร่อยของอร่อยไม่ขายไว้กินเองรอเล่นนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่แม่ค้าอัธยาศัยดีถ้ามาแรกๆเห็นแม่ค้าไม่ยิ้มเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับต้องคุยก่อนนะเพราะว่าแม่ค้าจะยิ้มอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เดี๋ยวเหงือกแห้งแม่ค้าไม่ใช่นางสาวไทยนะครับเอาไส้กรอกเลยเหรอรวมก็ได้ครับรวมเป็นลูกชิ้นหนึ่งอันนี้รวมหมดเลยก็ได้พี่จะมาเท่าไหร่เรียกได้ว่าดูกันเพลินนะครับต่อเนื่องในคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายมาเป็นน่าจะอาทิตย์นึงได้แล้วนะครับนี่ก็ขออภัยมณี FC ไว้ด้วยเพราะว่ามาไม่รอดจริงๆเดี๋ยวขอไปซ่อมสุขภาพก่อนแล้วจะลุยถ่ายคลิปแล้วก็ร้านที่ติดไว้นะครับเดี๋ยวจะทยอยไปถ่ายให้นะตอนนี้ไปไม่รอดจริงๆบอกตรงนี่ครับยำวุ้นเส้นหอมมากใช่ครับอันนี้10 บาท 10 บาท 10 บาทอันนี้40 40ข้าวเหนียวก็แพงเนาะตอนนี้อันนี้ซื้อมานึ่งเองเหรอครับข้าวเหนียว40 50 60กระสอบเท่าไหร่ได้เนี่ยหรือซื้อเป็นถังเอาอ๋อนี่ก็40กว่าแล้วแปลกไม่น่าเชื่อมันจะขึ้นได้เนาะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้พี่มาดูเรื่องกุ้งกันดีกว่านี่กุ้งตัวใหญ่มากเลยครับไข่แดงเค็มอันนี้นึ่งมาก่อนไหมครับไม่ต้องนึ่งเลยอ๋อแล้วแต่สูตรเนาะนี่ไข่แดงเค็มหมูยอเมนูนี้ต้องคู่กับวุ้นเย็นๆนะครับแม่เพลินพี่ชอบอีกไม่ใช่หมายถึงว่าพี่จะบอกว่า
ามีแอบกระซิบครับอันนี้เป็นความลับระหว่างแม่ค้ากับลูกค้านะครับเราไม่สามารถจะออกอากาศได้เพราะว่าเราไม่ได้ยิน110บาทจ้ะไม่เค็มเอาไปลองชิมดูแล้วลองชิมดูก่อนถ้าถูกใจแล้วเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มถ้ายิ่งดัดฟันด้วยนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเราไปเล่นกันหนุกหนานครับพี่เนี่ยกุ้งนี่สุดยอดมากเลยเอาไปผัดสุกี้หรือเอาไปผัดซีอิ๊วทำรัดหน้านะต้มยำยิ่งแซ่บครับเดี๋ยวไซส์ใหญ่ด้วยร้านตรงไหนอ่ะชี้โพงให้กระลอกหน่อยดิแหมขอนึกว่าจะมีความนึกว่าจะมีความลับโซนตลาดใหม่ตรงที่ขายกุ้งเยอะๆไปหาเองนะครับว่าคือจะบอกจริงๆจะบอกมันก็บอกไม่ได้หรอกเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะใช่ถ้าจะบอกใส่พิกัด GPS ก็กระไรอยู่นี่ครับก็วันนี้ก็เรื่อยๆครับแต่เมื่อวานเนี่ยคนมหาศาลมาก3ทุ่มก็หมดแล้วนะครับเมื่อวาน3ทุ่มฝ่าถ้ายำมาม่าก็จะช้าหน่อยนะครับถ้ายำไวๆนี่ก็จะได้เร็วนะมุกอะไรก็ไม่รู้อันนี้ทานที่นี่นะครับอาบน้ำช้อนนิดนึงน้ำสเต็กหอมมากก็ชมกันเป็นยำสุดท้ายนะครับเนาะใช่ไหมเป็นยำมาม่านะครับนี่ก็จริงๆว่าจะไปอีกร้านนึงแต่ไปไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดี๋ยว2ทุ่มเขาก็ให้งดอาหารนะครับทานได้แต่น้ำอย่างเดียวเดี๋ยวเก็บเรี่ยวแรงไว้หาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเดินสายถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันใหม่นะครับต้องเซฟร่างกายตัวเองก่อนพี่ครับร่างกายใช้มานานแล้วเนาะต้องซ่อมก่อนถ้าไม่สุดจริงๆก็ไม่หาหมอครับผมอะอย่าลืมนะครับฝากกันไว้กับร้านกลยำบายก๊อปปี้หรือพี่ก๊อปของเราหลังห้างเซ็นทรัลเปิดบริการตั้งแต่ 5:00 นเป็นต้นไปมาเร็วกว่านั้นถ้าพี่ก๊อปอยู่ร้านก็สามารถสั่งทานได้นะครับแล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงของยำที่นี่คือไม่ใส่ผงชูรสแต่ไม่ต้องกลัวแม่ค้าหน้าไม่งอคอไม่หักนะครับตามสโลแกนแต่ถ้ามาแล้วไม่ยิ้มก็อย่าเพิ่งอึ้งไปก่อนนะคือแม่ค้าคุยได้ไม่ต้องกลัวนะครับสังเกตได้จากลูกค้าประจำนะลูกค้าประจำนี่จะเยอะมากแล้วก็เป็นลูกค้าที่ดูแลสุขภาพครับอย่างที่บอกผงชูรสทานได้ทานแต่ปริมาณน้อยนะครับอย่าไปทานเยอะทานเยอะเนี่ยเราจะรับโซเดียมเข้าไปเยอะนะผงชูรสก็คือโซเดียมชนิดหนึ่งนะครับอันนี้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆผมก็เพิ่งไปอ่านเจอมาคือเหยาะลงไปในอาหารสักเล็กน้อยเราจะลดปริมาณพวกน้ำปลาพวกเกลือพวกโซเดียมอะไรพวกนี้ได้เยอะนะครับตามที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลมาฝากกันไว้ครับกับเดินสายถ่ายคลิปแล้วก็ร้านคนละยำบายคอฟฟี่สวัสดีครับพี่ก๊อฟ
สวัสดีครับ